ามมาซ่อมพัดลมนะครับแก้ไขพัดลมง่ายๆเลยครับแม่บ้านกันเยอะได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเปิ่งหมอเปิ่งแหมซะยาครับช่างเชิงก็ไม่ต้องไปเปิ่งครับทำเองที่บ้านได้ครับพัดลมหมุนนะครับสาเหตุมาจากมันมีหลายสาเหตุนะครับเดี๋ยวจะเช็คให้พอครับนี่นะครับขั้นแรกเอามิเตอร์มาวัดก่อนครับนี่ครับนี่ครับกดสวิตช์มันไปแสดงว่าพัดลมตัวนี้มันอืดครับแกนมันติดตัวนี้นะครับแกนมันติดครับเราจะมาซ่อมเมื่อพี่น้องได้พอกันนะครับแม่บ้านคนนี้ได้ครับวันหลังเตะแป้งคนเดียวก็ได้นะครับอันนี้ง่ายๆครับมันจะยากครับพัดลมนะครับถ้าหันคลิปนี้แล้วง่ายที่สุดครับขลักแกะมาก่อนครับแกะมามันฟืดครับตัวนี้ฟืดกันนะครับใบพัดนี่ฟืดกันนะครับเอากระหมุนออกมาครับนะครับหมุนจุ๊บเดี๋ยวออกมาก่อนครับเสร็จแล้วก็ทอใบพัดออกมาครับเสร็จแล้วก็หมุนตัวนี้ออกมาครับหรือว่าหมุนประมุนก็ได้นะครับเพราะแขนมันฟืดครับฟืดกันนะครับอันนี้มัดโซนี้ก็ปนใส่ก่อนครับเขย่าครับลากขาบครับอันนี้ลากขาบออกครับนี่นะครับลากขาบออกพ้นหมุนได้แล้วนะครับครบเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำมันจักครับเอาน้ำมันจักเขายอดกำนะครับน้ำมันเครื่องห้ามยอดนะครับถ้าน้ำมันเครื่องยอดบ่ได้ครับมันฟืดครับเหนียวแล้วก็เขย่าครับหมุนครับนี่นะครับหมุนเห็นครับที่นี่มันหมืดแล้วนะครับมันจะไหลแล้วครับนี่นะครับมันไหลได้แล้วครับพอมันไหลได้แล้วครับสาเหตุที่มันติดนะครับซีคาปาสตัวลูกนี่มันจะเสียมครับเดี๋ยวแก้พอร์ตครับจะมีคาปาอยู่ในตัวนะครับนี่ครับตัวนี้ครับเป็นซีสตาร์ทครับตัวนี้นะครับเอาเปลี่ยนตัวนี้ทิ้งเลยครับนี่นะครับคาปาตัวนี้นะครับมันจะไหม้ที่มันไหม้ได้นะเพราะสาเหตุมันมาจากตัวนี้นะครับสาเหตุมาจากตัวนี้มันเป็นฝุ่นเป็นคราบน้ำมันติดมันเหม็นครับมันฟืดพอมันฟืดปุ๊บทำให้ตัวนี้ไหม้พัดลมก็เลยหมุนก้อยครับหมุนก้อยถ้าตัวนี้ไหม้ก็บ่หมุนแล้วครับหนิมแล้วครับอันนี้แม่บ้านก็เนี้ยได้นะครับตัวนี้ก็ไปซื้อที่ร้านมาครับตัว35 บาทครับตัวนี้นะครับหลังจากตัวนี้หมุนดีแล้วนะครับเขาก็เปลี่ยนตัวนี้ครับนี่ครับนี่ตัวใหม่ครับนี่เรียกว่าคาปานะครับดูซีสตาร์ทนะครับอันเดียวกับห้องหลายแบบครับนี่นะครับครับอันนี้ก็มาสอนวิธีซ่อมพัดลมง่ายๆครับไม่ยากครับน่าก็เชื่อมครับเชื่อมข้อกันครับอ
ี้เพื่อว่าไหนมั่วนะครับพอใส่ดีแล้วนะครับเอาเสียบที่นี่แหละครับก็ประกอบมีนัดแค่ตัวเดียวครับนะครับนี่ครับหน้าตาเป็นอี้ครับเท่าใส่คาปลาตัวนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็มาเช็คกดตัวนี้ครับว่าหมุนดีก็ครับอันนี้ก็เป็นถือว่าดีแล้วนะครับแม่บ้านก็ทำได้ครับเคล็ดลับง่ายๆครับประกอบไปเลยครับแล้วก็ประกอบเข้าที่เดิมนะครับครับผมซ่อมเครื่องซักผ้าครับบริการนอกสถานที่นะครับในเขตจังหวัดเชียงรายและพะเยานะครับไปรับส่งถึงบ้านเลยนะครับหายห่วงครับโทรเข้ามาครับถ้าโทรเข้ามาปุ๊บผมไปรับถึงบ้านเลยครับเอามาซ่อมเสร็จแล้วก็ไปส่งถึงบ้านเลยครับในเมื่อเขาใส่ซีคาปลาตัวนี้แล้วครับแล้วก็แกนตัวนี้ก็มันหมุนดีแล้วนะครับครับก็ใส่ใบพัดครับใบพัดตัวนี้ต้องมันทำความสะอาดครับถ้าขี้ฝุ่นอย่างมะเกาะมันจะฟืดครับมันทำให้พัดลมกลิ่นไฟนักครับเราต้องมันทำความสะอาดครับเช็ดขี้ฝุ่นอย่างออกเรียบร้อยดีครับจบครับเขาก็เข้าประกอบที่เดิมครับหันไปครับมันลื่นเลยครับมันเริ่มลื่นมาแล้วครับนี่ครับไม่ยากครับแม่บ้านก็ทําได้ครับนี่นะครับเวลาจะประกอบก็ เอาตัวนี้เข้ามันตรงๆกันแล้วนะครับผมนี่นะครับเอาไปหาช่างบางทีเขาขี้ข้านเงี้ยครับเขาละไว้เป็นเดือนตายเนาะฮ้อนนี่ครับเขาต้องดึงตัวนี้ให้มันเข้าล็อกครับตัวนี้นะครับตัวเขียวๆนี่นะครับเขาล็อกตัวนี้ปุ๊บเขาก็เอาเดินตัวนี้ครับนี่ครับเดินตัวนี้นะครับนี่ครับมาเอามากล้องตัวไหนนี่เลยครับครับอันนี้ถือว่าเซตแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ถือว่าดีแล้วครับมาลองไฟพอก่อนนะครับน้องไปแล้วครับหมุนแล้วครับนี่ครับสุดยอดครับเจ๋วๆครับนี่ครับต้องการซ่อมเครื่องซักผ้าตู้เย็นตู้แจกนะครับโทรมาได้นะครับช่องนกดนสีมาลานะครับโทรมาได้ครับบริการถึงที่ครับถึงบ้านเลยครับในเขตจังหวัดเชียงรายแล้วกับพะเยาครับซ่อมดีครับซ่อมทนครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับแม่บ้านก็ทำได้นะครับครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ